คือช่องเนี้ยช่องต้นคอยมูเจนทำเหมือนกันก็รักเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วอ่ะแก๊งรักรถจุลกรรมข้ามไปฝั่งพม่าจะขายช่องนี้แต่ปัจจุบันน่ะตั้งแต่มารุ่นผู้ใหญ่นพและกำนันนพผู้เผือกเนี่ยมาเนี่ยจะไม่มีเลยเพราะว่าเราจะเข้มแข็งมากเราจะช่วยกันดูอยู่ตลอดครับเดี๋ยวนำท่านผู้กับเข้าไปดูข้างในครับแล้วไอ้พม่าหรือว่าชาวต่างชาติที่ลักลอบเข้าเมืองจะใช้เส้นทางนี้ในการหลบหนีเข้ามาในบ้านเราในเขตตำบลไม่เคยไม่เคยมีไม่เคยมีส่วนใหญ่แล้วก็จะเลี่ยงข้างบนแล้วเข้าหมู่5เอาน้อยลมแรงมากครับท่านผู้ชมลมแรงมากที่นี่วันนี้มีมากลมร้อยสิ่งใหม่ๆเลยปกติแต่ป่าเดินได้สะดวกเลยนะเนี่ยเพราะว่ามันก็ในอดีตมันสามารถขับเย็นหนึ่งไปได้เลยครับลากขึ้นนี่เลยนะครับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไม่ใช่น้อยพอเราจะควบคุมมันอยู่ได้เพราะไม่มีร่องรอยถ้ามีร่องรอยเราจะเห็นครับนะครับใบไม้ยังไม่มีใครได้เหยียบเลยครับหมายถึงว่ารอยยับรอยไม่มีครับไม่มีอะไรใบไม้เนี่ยนะใช่ถ้าเป็นต่างด้าวยังหนึ่งในก้นบุหรี่ของเขาจะชัดมากพวกนี้จะมีก้นบุหรี่พม่าก้นบุหรี่พม่านะคนนำทางอีกอย่างจะถูกของทิพย์ต้องสังเกตของทิพย์ไทยเนี่ยนะครับครับครับถ้าทางนู้นเขาจะถูกก้นบุหรี่พม่าเนี่ยก็ปกติดีโอ้เนี่ยบางทีสองเดือนทิ้งแล้วส่วนกลางอุทยานเขาจะมาตรวจการเที่ยวป่าครั้งหนึ่งคนต่อไกลแค่นั้นแหละแต่ตอนนี้หมดแล้วไก่ข้ามาข้างไม่มีใครต่อเราอยู่ซอยดอเนี่ยเดินยังไม่เดินเรื่องเลยในทางไปถึงร้อยต่ออ่าวน้อยอีกแต่เนี่ยนะลงเทิร์นนี่นะครับถึงร้อยต่ออ่าวน้อยเลยลงเทิร์น